วันนี้ผมตอบได้ทุกคนใช่ไหมเต็มที่เลยพี่กาวหนูน่ารักไหมน่ารักมากเธออ่ะเคยโทรหาแฟนเก่าเป็นร้อยสายเลยจริงแล้วเพิ่งมาสนิทกันแต่ก่อนไม่สนิทกันจริงปะเด็กคือตอนเป็นก๊อปไม้อะนะตอนเป็นก๊อปไม้จริงเหรอแล้วชอบผู้หญิงคนนั้นด้วยก็มันมีคนเดียวอะให้ทำไงอะพี่น่าเด็กมากและพี่น่ารักด้วยสู้น้องชายเขาได้ไหมไปใกล้นี่ไม่ตัดผมจริงเหรอเนี่ยเฮ้ยจะคุยกันสองคนปะพี่จะรักป้าบอกเลยว่าแขกรับเชิญวันนี้เป็นหนึ่งในตำนานค่ะใช่ไม่มีใครไม่รู้จักเขาแน่นอนจริงน้องเขามาขึ้นแล้วเหลือพี่เหลือคนพี่เราก็เลยได้คนพี่มาเลยนะคะในวันนี้แต่ว่าก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก่อนนะจ๊ะแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะคะว่าเผื่อว่าอยากให้เขามาอีกแล้วก็พิมพ์มาหรือว่าถ้าหนูรับเนี่ยมันจะเหลืออีกไม่กี่เทปแล้วอยากได้ใครมาขึ้นนะคะก็พิมพ์มาได้สามารถบอกได้โอเคหมอมอยมีกิจกรรมหนึ่งอย่างที่เราต้องทำทุกวันเป็นเดลี่รูทีนของเรามีทั้งคอลลาเจนแล้วก็มะเขือเทศเดี๋ยวเราจะไปกินตัวนี้ก็คือเป็นการแบบบูสต์ผิวคูณ2เขาเรียกว่าเป็นคู่หูที่เราต้องกินคู่กันตอนเช้ากับตอนเย็นเป็นการแบบว่าทำให้ผิวของเราสวยใสโกลว์อะไรแบบนี้ช่ำจริงๆแล้วทุกคนน่าจะเคยเห็นสิ่งนี้มานานแล้วตั้งแต่เทปแรกของพวกเราตั้งแต่เทปกินต้องกินบ่อยจริงๆอันนี้ต้องขอบคุณมากใช่เพราะว่าวันไหนเนี่ยที่ฉันลืมกินนะเปิด IG ไปปุ๊บคุณเชอรี่พอเจอหน้าปุ๊บเขาฉันจะรู้สึกว่าอุ๊ยเราลืมกินแล้วเราก็ต้องกินคือเขามาเตือนคุณด้วยหน้าของเขาใช่ไหมถูกต้องกินคู่กันตัวนี้เขาคือไดเปปไทด์คอลลาเจนเป็นคอลลาเจนที่โมเลกุลมันเล็กมากมันซึมเข้าไปในผิวได้แบบเร็วมากๆนะคะแล้วก็เป็นคอลลาเจนพันเดียวกับผิวของเราเพราะฉะนั้นมันธรรมชาติมากๆอันนี้นะจ๊ะเป็นมะเขือเทศอัดเม็ดก็คือว่าใน1แคปซูลเนี่ยมันเท่ากับมะเขือเทศทั้งหมด34ผลจะมีไลโคปีนด้วยซึ่งจริงๆแล้วว่ากินก็คือซัดได้เลยเนาะอย่างละ2 เม็ดถูกไหมถูกต้องเช้าเย็นเข้าไปเลยนะคะคนก็จะทักอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วว่าพวกเราดูผิวกลวขึ้นดูมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นแล้วเกิดจากการกินจริงเป็นผิวที่แบบธรรมชาติเพราะเขาผลิตมาจากสิ่งที่เป็นธรรมชาติเหมือนกันทั้งหมด 100% แล้วนี่ค่ะคุณเห็นเม็ดสีชมพูนี้ไหมคะเขาเรียกว่าเป็นคอลลาเจนคลินิคอลเกรดจากอเมริกาเลย USA USA ก็คือคุณเชอรี่อ่ะเขาผ่านการวิจัยมาเป็น100 ฉบับเลยนะกว่าเขาจะแบบออกมาได้เป็นวิตามินแบบเนี้ยอันนี้นะคะเม็ดมันจะเป็นอันนี้มะเขือเทศจะเป็นสีส้มๆอย่างนี้ไม่อันตรายนะคะทุกคนกินได้ยาวๆในยุคนี้แล้วก็พวกเราที่ทำงานหนักแล้วก็เจอมลภาวะเยอะมากเจอแดดเจอแบบจอโทรศัพท์แสงจากโทรศัพท์อะไรเงี้ยมันทำให้ผิวเราโซมเอฟเฟกต์มากใช่เพราะฉะนั้นมันต้องเกิดการบำรุงที่เอ็กซ์ตรีมมากกว่ายุคเก่าๆนะคะเพราะฉะนั้นใครที่แบบรักตัวเองอยากจะสวยยาวๆต้องรับดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะสามารถซื้อได้ที่ TikTok Shop ของเชอรี่ก็คือถ้าเกิดว่ามีขายใน Lazada Shopee นี่คือไม่มีนะระวังของปลอมกันด้วยนะจ๊ะโอเคจ้ะไปจ้ะพี่กอล์ฟสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอยากมาแล้วครับเป็นบุญตูดมากเลยแล้วก็ก่อนอื่นขึ้นรถคันนี้โสดนะพี่โสดได้หรือเปล่าได้ดิคือเป็นเมจิกรู้อยู่แล้วคอนเซ็ปต์ที่เราขึ้นมาต้องโสดใช่ครับวันนี้ผมต่อได้ทุกคนใช่ไหมเต็มที่เลยพี่กอล์ฟหนูน่ารักไหมน่ารักมากครับคนไหนนะที่แต่งงานอ๋อไม่มียังบนรถนี่คนไหนที่แต่งต่อทุกคนวันนี้มีดีกว่าจริงๆแล้วเป็นคนถ้าข้างนอกเป็นคนมีสเปคแบบไหนไหมคะพี่ชอบแบบหวานเปรี้ยวหรือเท่ๆแต่ก่อนนะชอบลูกครึ่งเลยเราดูการ์ตูนสไปเดอร์แมนอะไรเงี้ยโตมาแล้วก็จะชอบแบบเป็นสเตซี่อะไรเงี้ยใช่แต่ตอนเนี้ยไปดูซีรีส์เรื่อง Moving มาแล้วแบบนางเอกน่ารักมากคนเขาคล้ายๆหนูเหมือนกันแล้วเขาคล้ายๆหนูไหมหรือเขาคล้ายๆก็บอกกูเริ่มกลัวกับเรื่องไปเลยมึงดูทรงและโอ้ยออกปะโอ้ยออกโอ้ยออกอะไรวะอันนี้คือออกคือลงจากรถอันนี้คือออกคือลงจากรถออกไปนั่งกับพี่นี่โอเคมาโอเคโอเคพี่กอล์ฟต่างจริงอยากรู้ว่าถ้าจริงๆแล้วว่า3คนเนี้ยใครที่เข้าทางเป็นสเปคพี่มากที่สุดถ้าแวบแรกเลยคนที่นั่งข้างหลังครับนั่งจริงเพราะอะไรจริงๆอ่ะเพิ่งมาสังเกตตัวเองว่าปกติที่ผ่านมาจะชอบแบบลูกครึ่งใช่ป่ะฝรั่งอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้มาดูซีรีส์หรือเราจะชอบคนจากคาแรคเตอร์วะเป็นคนแบบไม่ค่อยแสดงออกว่าชอบผู้ชายเหมือนไม่ได้พูดตรงๆอ่ะแต่มันมีบางครั้งที่แบบว่าเหมือนเขาทำอะไรบางอย่างให้เห็นว่าเขารู้สึกนะเราถ้าสมมติว่าเวลาเราชอบใครนี่เราจีบไหมคะพี่แสดงออกไหมคะเวลาชอบใครมากๆอ่ะจะไม่กล้าจะเขินจะกลัวเคยไปเจอสาวคนหนึ่งที่ชอบมากแล้วแบบไม่กล้าพูดทำตัวไม่ถูกหลังๆอ่ะคือเริ่มมีความคิดที่แบบเหมือนโอกาสเดียวได้ก็ได้ไม่ได้ก็แบบ ไม่เป็นไรเพราะว่าเหมือนถ้าโมเมนต์นั้นถ้าเราไม่เข้าชาร์จคือถ้าเราไม่เข้าชาร์จเขาอาจจะไปก็ได้อะไรเงี้ยแล้วการคิดว่าช็อตของเรามันเป็นฟิลไหนคะสมมติว่าชอบคนข้างๆอยากรู้จักคนนี้มากเลยพี่กอล์ฟเดี๋ยวกลับแล้วนะคะสวัสดีค่ะอินสตาแกรมอะไรครับผมก็คือแบบคลิปคอนเน็กกันไว้อะไรเงี้ยได้รู้แต่หนูจริงหนูฟอลโล่พี่อยู่แล้วอ๋ออันนี้ในอีกร่างนะที่แบบแต่เดี๋ยวตอนจริงก็จะเลื่อนไว้แล้วเราอยู่กับแฟนเราเป็นร่างไหนคะแบบว่าแฟนคืออะไรครับเอาไม่ก็เราอยู่บนรถนี้เราไม่มีบ้านอ๋อถ้าเรามีถ้าเราได้เป็นแฟนเธออย่างเงี้ยส่วนถ้าเราเป็นแฟนกันใช่ไหมครับถ้าเราเป็นแฟนกันใช่ไหมครับเป็นสายแบบสกินชิปอ้อนไหมสกินชิปไหมก็มีบ้างก็ขี้อ้อนบ้างเธอเคยโทรหาแฟนเก่าเป็นร้อยสายเลยซึ่งคนเก่าเชียร์เขาไม่ป่วยด้วยเชียร์เขาไม่ป่วยด้วยก็คือแบบปกติเหมือนเขากำลังถ่ายละครอยู่เราแบบทำไมไม่รับสายไม่รับสายอะไรเงี้ยเราก็เลยโทรไปเรื่อยๆจนกว่าจะรับอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้ไหมว่าเขาถ่ายอยู่รู้เขาทำงานอยู่ไหมก็คิดว่ารู้นะที่เชียร์กรรมการชมได้พี่กอล์ฟมากแต่พูดจริงๆตอนนี้ก็ยังมองกลับไปก็ยังคิดอยู่ว่าทำอย่างนั้นไปได้ยังไงเพราะว่ามันเด็กแหละเราติดแฟนดิเราติดแฟนแต่ก่อนติดแฟนเลยอ่ะแต่ก่อนติดแฟนแล้วก็เหมือนเป็นคนที่ทุ่มเทแล้วก็คิดว่าอยากทำให้แบบเหมือนแบบให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยครับเจ้าชู้ไหมคะเจ้าชู้ไหมพี่มีบ้างในยุคหนึ่งแล้วยุคนี้ยุคนี้เป็นไงยุคนี้ก็ค่อนจริงจังครับถ้ามีแฟนจะมีข้อหนึ่งที่จะบอกพาร์ทเนอร์เราว่าเอ้ยเราต้องคุยกันทุกเรื่องนะแชร์กันทุกเรื่องรู้สึกยังไงก็ต้องบอกกันนะไม่ชอบอะไรเพราะว่าปัญหาทุกอย่างใน relationship ที่เกิดขึ้นอ่ะเกิดจากการถ้าเราไม่พูดกันแต่ละคนถูกเลี้ยงเติบโตมาไม่เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นเวลาจูนกันมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพูดคุยกันเพื่อนหนูร้องไห้แล้วพี่ข้างหน้าเป็นไงไม่คุยไงไม่คุยมานั่งหลังไหมนั่งหลังไหมครับเขาขี้อ้อนเลยเนี่ยขี้อ้อนแล้วเขาเป็นคนไม่ได้แบบแต่ก่อนคือต้องแบบโอ๊ยวันพิเศษนั่นนู่นนี่ต้องแบบเบอร์วังอะไรเงี้ยอาจจะพอโตขึ้นมันผ่านจุดนั้นมาเยอะอะไรเงี้ยก็อยู่แค่2 คนกินข้าวไปเดินเล่นกันเงี้ยมีความสุขอันนั้นคือquality timeของครอบครัวจริงๆวันพิเศษของหนูมีพี่คนเดียวก็พอแล้วนะคะโอ้ยพี่กอล์ฟพอมาจากปากมึงเหมือนกูงงๆพี่กอล์ฟอายุเท่าไหร่แล้วนะจ๊ะ36ครับเฮ้ยพี่ดูเด็กมากกอล์ฟใหม่นี่คือตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่นะ18พี่หน้าเด็กมากแล้วพี่น่ารักด้วยแล้วก็พี่สู้น้องชายเขาได้ไหมน่ารักทั้งคู่ช่วงนี้เขาจิ้นกอล์ฟก้อยไม่ใช่ไม้ก้อยแต่มีคนบอกก้อยว่าอะไรรู้ป่ะสมัยก่อนพี่ต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิงยังไม่เคยคิดว่าจะมีจุดนั้นในชีวิตเลยหรือวะพอมองกลับไปแล้วก็แบบกูผ่านอะไรมาเยอะกันเนี่ยยุคนั้นคือแบบกอล์ฟไม้คือแบบไปไหนคือไม่มีทางที่แบบไม่รู้อะเห็นปุ๊บทรงผมปุ๊บนั่นเลยคือเราก็ต้องหาวิธีที่จะเจอสาวให้ได้แบบโดยที่แบบไม่เป็นข่าวมันก็ต้องแบบแอบแต่งเพื่อไปเจอกันอะไรแบบนี้จะได้ไปเที่ยวข้างนอกกันได้บ้างใช่แต่มันเนียนนะคือไม่เป็นข่าวเลยก็คือสามารถไปเที่ยวกันได้ปกติพี่กอล์ฟเราเวลาพี่กอล์ฟร้องไห้อะส่วนใหญ่ร้องคนเดียวไหมหรือเคยร้องกับพี่ไม้ไหมร้องให้พี่น้องฟังไหมกับไม้ไม่เคยเลยเรื่องความรักเขาบอกว่าจริงๆแล้วเพิ่งมาสนิทกันแต่ก่อนไม่สนิทกันจริงปะตอนเด็กๆคือยังไม่ค่อยสนิทเดี๋ยวนะเด็กคือตอนเป็นกอล์ฟไม้อะนะตอนเป็นกอล์ฟไม้จริงหรอคือด้วยมันเป็นความเป็นพี่น้องกันอะยังไงมันต้องเจอกันมันต้องทำงานกันด้วยอยู่แล้วความผูกพันในเชิงพี่น้องมันมีลามมาถึงเรื่องของ relationship ของกอล์ฟที่กอล์ฟจะคุยกับแฟนเฮ้ยเราต้องคุยทุกเรื่องนะเพราะพอเราไม่คุยมีปัญหาตรงนี้ไม่ว่าจะกับพี่น้องหรือครอบครัวหรือกับอะไรก็ตามพอโตขึ้นอ่ะเราเรียนรู้ว่ามันไม่แย่นะกับการที่พยายามจะพูดความรู้สึกด้วยการที่มันเติบโตขึ้นมาพร้อมๆกันอยู่โรงเรียนเดียวกันอายุไม่ห่างกันมากเท่าไหร่แล้วเป็นคนที่ชอบอะไรเหมือนกันบางทีมันจะเกิดการแบบเปรียบเทียบหรืออะไรอย่างนี้เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ครับใช่เด็กช่วงนั้นพี่กอล์ฟแล้วเราชอบผู้หญิงคนนั้นด้วยพี่ไมค์เคยมาขึ้นรถเราลุ้นมากเลยในตอนที่จะดูคลิปแบบเผาอะไรกูบ้างเนี่ยจริงๆแล้วว่าเป็นคนอย่างที่บอกไงชอบเหมือนกันเลยตั้งแต่เด็กก็คือชอบลูกดูการ์ตูนมาเหมือนกันดูสไปเดอร์แมนนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ชอบแล้วโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยทำไมมันต้องมีฝรั่งอยู่แค่คนเดียวไม่เข้าใจใช่มันแบบมันมีคนเดียวในโรงเรียนอ่ะ คือมันคือตัวท็อปมันคือใช่แล้วไม้ยังเด็กเกินไปไม้อาจจะไม่ทันอะไรเงี้ยต้องให้พี่ที่โตอ่ะอาจจะทันเกมอะไรอย่างเงี้ยครั้งนึงพี่พูดสิ่งนี้กับน้องไหมหรือคิดไม่ได้พูดคิดเองไม่พูดเลยเขาบอกเขาไม่คุยกันเลยพอแล้วไงก็มันมีคนเดียวอ่ะให้ทำไงอ่ะเราก็เลยก็งั้นเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเรื่องนี้ไปถามพร้อมกันดีกว่าเพราะว่าจริงๆอ่ะคุณไม้เขารอเราอยู่ใช่จริงๆพามาเจอทั้งสองคนทั้งพี่ทั้งน้องแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นเคยมีแบบชอบคนเดียวกันอีกไหมจริงๆก็ว่ามันมีชอบคนเดียวกันหลายๆอยู่แต่ว่าเราอ่ะเลี่ยงที่จะเพราะว่ามันอาจจะเป็นความรู้สึกในวัยเด็กที่เราสอนน้องแบบแต่ก่อนที่เราเป็นนักร้องเนี้ยแล้วเราซ้อมเต้นเราอยู่จีจูเนียตอนนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม้ทำไมเอาแต่เล่นเกมวะวันๆเล่นแต่แร็กนาร็อกอยู่นั่นแหละเล่นแร็กนาร็อกทั้งวันเลยเดี๋ยวจะลบเกมทิ้งเลยนะไม้แบบว่าโกรธมากตาแดงยกกรรไกรขึ้นมาปาใส่อย่างเงี้ยแต่ว่ามันเล็งไม่ให้โดนนะรู้ไม่ให้โดนใช่มันไกลไม่ได้ใหญ่มาก intention ของกอล์ฟอ่ะคือแค่อยากให้น้องเก่งขึ้นเพื่อไม่ต้องโดนเปรียบเทียบให้มันมาถึงเลเวลเดียวกันแต่เราพูดไม่เป็นแล้วสุดท้ายแล้วสิ่งนี้เราเคยคุยกันหรือยังได้คุยกันหรือยังแล้วที่มันมาสนิทกันตอนโตได้เพราะอะไรอ่ะเหมือนโตขึ้นน่ะมันจะเริ่มรู้สึกว่าเรื่องมันไร้สาระเนาะไอ้สิ่งที่เราทะเลาะกันตอนเด็กอะไรเงี้ยต่อให้ไม่ได้มาเคลียร์กันว่า intention คืออะไรซึ่งเขารู้ว่าอ๋อไม้ไปทำงานที่จีนมันคือห่างกันมันเริ่มมีความแบบคิดถึงก็มีแบบไปตามไปหาบ้างดูแบบว่ามันทำอะไรอยู่ของมันวะไปดูแบบที่ถ่ายทำแล้ววันๆอยู่โรงแรมทำอะไรอย่างเงี้ยไปเจอกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนมันห่างกันไปนานอะไรเงี้ยพี่กอล์ฟอยากไปบ้านพี่กอล์ฟอ่ะเราจัด opening party ด้วยมานะครับโอเคไปคือวันนี้เมากันมาเยอะแล้วก็พูดถึงพี่ไมค์ไปเยอะจริงๆอ่ะคุณไมค์เขารอแก้ข่าวแก้ตัวอยู่นะเดี๋ยวจะพาพี่ไปเจอคุณไมค์แล้วมาคุยเรื่องนี้กันคนที่คุยกันคิดไม่ค่อยออกไม่ค่อยเห็นหลอกให้ก๊อฟพูดอะไรออกมาก๊อฟจะได้บอกความรู้สึกกับไมค์บ้างบางทีไม่กล้าบอกเองไงไม่รู้จะเข้าไม่รู้ว่าจะเข้าไปพูดยังไงน่ารักมากจริงๆก็คือเราอยากพูดแต่เรากลัวล้ำเส้นอะไรอย่างเงี้ยหรอมันเขินนึงแบบว่าก่อนนี่อยากรู้ว่าตอนเนี้ยคาดหวังอะไรกับความรักพี่ก๊อฟบ้างจริงๆตอนแรกอ่ะไม่ได้คาดหวังอะไรเลยจนกระทั่งไปเจอเพื่อนกันเพื่อนที่แบบเล่นบาสอ่ะคือมันหายกันไม่หมดแล้วที่โรงเรียนอ่ะเพราะมันไปเลี้ยงลูกแล้วล่าสุดก็แบบเหมือนแบบไปบ้านเพื่อนมาแล้วมันก็เอาลูกมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเจอลูกคนนี้ทีคนนั้นทีมันก็เปิดแผ่นกระดาษให้กอบดูนี่คือกราฟชีวิตที่กูจดไว้มันจะเป็นเม็ดกลมๆในแต่ละวันมึงจุดไปสิเนี่ยนี่คือแผ่นแรกคือของกูแผ่นที่2คือของลูกกูอยู่เนี่ยจุดมาทั้งหมดประมาณครึ่งชีวิตละลูกกูอยู่เพิ่งแถบแรกควรจะต้องเริ่มคิดละว่ามันจะต้องมีลูกเมื่อไหร่อย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้บอกเลยว่าถึงก็ได้พี่ไมค์แล้วมาเดี๋ยวเราลงมาเดี๋ยวเราลงมาเมาส์กัน let's go ไม่คือพวกคุณดูนัด4ชุดกันมา4ชุดคุณแบบพวกเอางี้มันได้มันเป็นเรื่องบังเอิญหรือคุณคุยกันหลังไมค์บังเอิญเนาะล็อกแรกแล้วเนี่ยมันมีความล็อกแรกอะไรบางอย่างแต่จริงๆเราก็ดูเข้ากันอยู่ค่ะพี่ก๊อฟเราอะเข้ากันคนที่ไม่เข้าอ่ะคือพี่กอล์ฟคนเอาโต๊ะจริงมาเลยตอนนี้ได้มาเลยนะพี่กอล์ฟเขาบอกว่าเขากับคุณแบบมีความเหมือนกันหลายอย่างมากคือชอบอะไรเหมือนกันชอบผู้หญิงคนเดียวกันตรงไปเลยนะคุณสามารถเคลียร์นะตรงนี้ได้เลยมันเป็นเรื่องที่นานเกิน10 ปีมันนานมากอะตั้งแต่เด็กไม่ได้ติดใจอะไรแค่แบบว่าพอดีเป็นคนความจำดีแล้วแบบวันนั้นอัดเสียงอยู่จำได้ปะโทรศัพท์เด้งขึ้นมาไม่เมมเบอร์โทรศัพท์เด้งขึ้นมาไม่เมมเบอร์แต่เนี่ยจำเบอร์ได้จำเบอร์ผู้หญิงได้แล้วเราก็เลยงงว่าทำไมถึงมีเบอร์กันทำไมเขาถึงโทรทำไมถึงคุยกันนะแล้วเขาเนี่ยวันนี้เขาบอกมาแล้วว่าตอนนั้นวันนั้นนะคนเด็กไปใช่สำหรับการมีความรักเขาเป็นของคุณของคุณอ่ะเขาเป็นของคุณด้วยแก๊ปของอายุอ่ะพี่ก๊อฟน่าจะเหมาะกว่าเพราะว่าพี่ก๊อฟจะปล่อยให้ไม้ไปเรียนรู้กับเขาแล้วเดี๋ยวผู้หญิงเขาแบบผู้หญิงเขาไวกว่าผู้ชายเว้ยในเชิงในการวางเกมจำได้ไหมวันนั้นเรานั่งกันอยู่ตรงเบนช์จำได้ว่ามองเหลียวเลยมองทุกคนมองเนี่ยลุกขึ้นยืนคนแรกบอกจ้องเขาตอบก่อนมันไม่ได้แปลว่าการนั่งลงไม่พอเดินไปส่งเขาที่ล็อกเกอร์ทุกวันถือหนังสือให้เขาทุกวันทุกคนรู้หมารู้ครูรู้ผมไม่รู้ไงว่าคุณเดินส่งเขาขนาดนั้นอ้าวถ้าคุณบอกผมตอนนั้นอย่าทะเลาะกันตรงนี้นะย้อนกลับไปอยากรู้ว่ายุคที่เราเป็นก๊อปไมค์อ่ะเขาบอกว่ามันมีการเทรนที่โหดมากสำหรับทีป๊อปยุคนั้นมันโหดเบอร์ไหนคือผิดคนนึงโดนทั้งกลุ่มใช่ผิดคนนึงโดนทั้งกลุ่มเหมือนสมมติออกมาทีละ3 คนอย่างเงี้ยถ้าเต้นแล้วแบบผิดคนหนึ่งอ่ะครูก็จะให้แบบเราวิ่งอย่าง29ลงไปชั้นล่างอันนั้นคือสิ่งที่เราวิ่งขึ้นมาด้วยที่จำได้ว่าโหดสุดคือขึ้นมาแล้วกูยังต้องเต้นต่อเหรอ เหนื่อยมากแล้วนะ29ลงไปล็อบบี้แล้วขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยเอาหรออยากขึ้นดีกว่าเฮ้ยมีคนนึงไม่นี่แพลนไว้ตั้งแต่แรกแล้วไงว่าเราจะวิ่งออกคนสุดท้ายเพื่อเวลากลับขึ้นมาเราจะได้มีเหตุผลในการที่ว่าทำไมเราถึงช้าสุดเราดื้อไหมตอนนั้นพี่ไหมตอนเด็กๆเป็นเด็กเนิร์ดแล้วก็แบบขี้น้อยใจแล้วก็คือกอล์ฟเต้นได้ทำทุกอย่างได้เงี้ยเขาก็จะครูก็ไปโฟกัสตรงนู้นอะไรเงี้ยแล้วเนี้ยคือเต้นไม่ได้ทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีก็เลยไปอยู่มุมห้องแล้วก็ไปเอาเบาะตรงมุมห้องอ่ะมาตั้งกำแพงตัวเองแล้วพูดกับตัวเองตอนเด็กๆเราจะสร้างกำแพงให้ตัวเองเพราะเราทำไม่ได้เราจะตั้งกำแพงไว้เยอะๆตั้งกำแพงเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นคือแบบสร้างแบบความให้รู้สึกปลอดภัยให้รู้สึกว่าแบบว่าเราก็อยู่ในนี้ไปแล้วกันเพราะเราทำไม่ได้คือเขาจะเป็นฟีลแบบว่าเอาชนะเขาไปแบบทำไมทำไม่ได้วะต้องทำไม่ได้แพชชั่นมาเต็มเหมือนแบบอยากต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยอีกคนหนึ่งตัดไปสร้างกำแพงอยู่ไม่เต้นอยากรู้ว่าเด็กๆเวลาทะเลาะกัน2คนอะส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องอะไรหรือมันไม่เป็นเรื่องอ๋อนี่จะลบเกมอ๋อที่เราในรถแล้วคือเราอัพเลเวลนานมากแล้วเราก็มีเพื่อนเรามีสังคมของเราอัพเลเวลนานมากเข้าใจเรามีสังคมของเราอยู่ในเกมแล้วคือถ้าลบนั่นแปลว่าเพื่อนเราหายทุกอย่างหายแล้วเราจำได้เลยว่าสายอาชีพของเราคือแอสซัสซินวงแตกแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ลบแล้วก็จริงๆแล้วทั้งคู่กำลังจะมีคอนเสิร์ตอันนี้ใหญ่วันที่เท่าไหร่นะคะเนี่ยมาให้ดูครับอันนี้อัลบั้มแรกจริงๆจะเอาเทปมาแต่ว่าหาไม่เจอทรงผมกอบไม้นี่เป็นทรงผมที่แบบว่าวัยรุ่นทั้งยุคนั้นคือตัดตามพวกพี่คือมันจะคาบเกี่ยวกับอีกี้ประมาณนึงมันจะมียุคที่คาบเกี่ยวอีกี้เป็นสายผู้หญิงเราจะเป็นสายผู้ชายที่ทุกคนจะแบบเข้าร้านตัดผมแล้วเอาผมทรงก๊อปไม้ครับยุคไฮไฟใช่ฝากคอนเสิร์ตหน่อยฝากคอนเสิร์ตไม้พี่ไม้ฝากเร็วไม่เวลาพูดฝากอะไรช่วยกันช่วยเหมือนน้าของก๊อปไม้คืออยากให้รักกันน้าของก๊อปไม้ช่วยทีไอเดียมือเอากลับมาที่คอนเสิร์ต2 ธันวาครับผมคือตื่นเต้นมากเพราะว่าสิ่งเนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นมา14 ปีนานมากแล้วถ้าไปดูคอนเสิร์ตเราจะได้ความนึกถึงในยุคที่แบบเฮ้ยฉันอยากฟังเพลงฉันโตมากับเพลงนี้ตอนนั้นเด็กอยู่เนาะพ่อแม่ไม่ให้ไปหรืออะไรเงี้ยก็วันเนี้ยก็ได้มาที่คอนเสิร์ตเราแล้วก็มันคือ bounce to the future นะใช่นี่คือชื่อคอนเสิร์ตแล้วทรงผมมันจะย้อนได้ไหมเรากลับไปทำนี่จริงๆตอนนี้คือไว้พยายามไว้ผมยาวอยู่แต่ว่าจริงๆมันมีความนี่ไม่ตัดผมพี่หล่อเลยเฮ้ยจะคุยกัน2 คนปะแต่ว่าฝากติดตามคอนเสิร์ตนะคะ Bounce to the Future ทำไมพูดเหมือนจะจบแล้วเลยอ่ะจะจบแล้วไหมครับยังไม่จบแต่ว่าจะให้คุยกันสักเล็กน้อยเปิดใจที่วันนั้นพยายามบอกเขาว่าเราเป็นห่วงอะไรเงี้ยบางทีแบบพูดได้ไม่ต้องแบบว่าเก็บไว้คนเดียวอย่างงี้บางทีเราไม่ค่อยคุยกันแล้วแบบมันก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาคิดอะไรรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยนี่เขาพร้อมฟังใช่เขาพร้อมฟังนะก็อาจจะต้องฝึกแบบพูดกับคนอื่นให้มากขึ้นอะไรเงี้ยบอกลองบอกนี้ก่อนได้เอ้ามันไม่ได้บอกอะไรหรอก็เห็นแบบใส่เช็ดเสื้อเดียวกันกับไปตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเนาะไม่มีอะไรสมมติว่าแชร์เล็กๆน้อยๆแชร์ได้หมดยกเว้นเรื่องยืมตังค์หิวข้าวจังหรือว่าแบบแชร์ไปหิวข้าวจังไปกินข้าวไหมแล้วนึงนะชวนใครฮะแล้วเรามีอะไรห่วงพี่ไหมหรือไม่ห่วงเลยอ่ะเอาแบบเอาจริงคือก็โตแล้วก็ดูแลตัวเองได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเพราะว่าที่เป็นกดไหลย้อนอะไรที่หายใจนอกเครื่องอะไรเงี้ยเราก็แบบเป็นห่วงเราก็แบบแต่ก็ไม่รู้ทำไมก็บอกให้แพทย์เอาบอกอันนี้ก็ส่งมาบอกว่าคนที่มีอาการแบบนี้อาจจะมีภาวะของหัวใจล้มเหลวอะไรเงี้ยเอากูเครียดเข้าไปใหญ่เลยแต่ถามคำถามนะเดี๋ยวเตรียมตัวถ้าหนูรักพี่จะรักปะรักครับเท่พี่ก๊อฟกับพี่ไม้มีอะไรจะฝากอีกผลงานอื่นๆใดๆละครไหมไม่มีเลยจริงเหรอ YouTube ก๊อฟพิชยาครับฝากช่องเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยไม่ถึง2 ล้านเหมือนกันนะคะอยากถึง2 ล้านละใช่นะคะงั้นวันนี้นะคะตี้กับดีมขอตัวไปก่อนเนาะก้อยตี้ดีนะคะขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะถามอีกรอบไหมถามคนนี้อีกรอบไหมอันหนึ่งจะหน่อยแล้วโอเค1 2 3ว่าแล้วถ้าหนูรักพี่จะรักเราเลยนะออกเร็วๆเดี๋ยวไปห้องน้ำเหมือนกันไปคนจีนนั่งหัวโต๊ะไม่ต้องเปิดทอดวันนี้ถอดไม่ทันนะครับ